พอถึงข้อควายเนี่ยพอเราจะพิมพ์สระอำเนี่ยให้เรากดชิปนะครับกดชิปแล้วไปกดที่ไม้หันอากาศนะครับไม้หันอากาศนะครับหรือกดชิปเราเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมครับแล้วกดชิปแล้วไปกดปุ่มที่มีตัว y นะครับก็จะได้ลักษณะกลมๆอย่างนี้อยู่บนหัวคอควายนะครับแล้วก็พิมพ์สระอาแทนนะครับก็จะมองเห็นตรงนี้นะครับสระอำก็ขึ้นแล้วนะครับอำลามันก็ขี่กันอย่างเงี้ยมันจะขี่กันอย่างเงี้ยสมมติเรากดสเปซบาร์ตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยสระอำตรงนี้มันจะไม่ชิดกับออ่าทำให้ดูไม่สมส่วนนะครับเราก็ใช้วิธีอ่างกดชิปแล้วกดตรงปุ่ม y หรือปุ่มไม่หันอากาศนะครับแล้วก็กดสระอานะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับมันก็จะมีความสมส่วนช่องไฟก็จะดูแบบปกติที่เราใช้งานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแสดงวิธีการใส่สระอำในโปรแกรม Sony นะครับโปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผม